ันนี้ก็คือตัวปรางด้านในของปราสาทบันทายสีนี่ก็คือทางที่เดินเข้านะครับเราก็เดินเข้าจากด้านหน้านอนแล้วก็จะเข้ามาดูรางด้านในกันนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านในของตัวปราสาทแล้วนะครับก็นี่คือบารายนะบารายที่อยู่ตรงหน้าปรางด้านในของพระธาตุบันทายสีพระธาตุแห่งนี้เนี่ยสร้างในยุคแรกๆนะครับก็คือได้เอาหินทรายนะครับก็คือหินทรายที่นี่ก็คือเป็นหินสีชมพูก็หินที่นี่ก็มีความแกร่งมากความสวยงามของที่นี่ก็คือการแกะไปดูด้านในกันนะครับโอเคครับเพราะในหลักศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาจะบูชาอันนี้ก็คือแท่งฐานโยนีนะครับซึ่งตอนนี้แท่งศิวลึงเองเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็คือจะวางอยู่ในหลุมแต่ปัจจุบันนี้ก็คือได้หายไปแล้วตรงนี้ก็คือช่องสมสูตรดังนั้นในสมัยก่อนในการบูชาของพระศิวะเนี่ยก็คือแท่งศิวลึงนี้จะวางเอาไว้แล้วก็ชาวบ้านก็จะเอาดอกดาวเรืองเอาน้ำนมนะครับเทหยดด้านบนและน้ำก็จะไหลลงมาในช่องสมสูตรนะครับช่องนี้ก็เลยเอาน้ำจากที่นี่เป็นน้ำถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่คือความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ในยุคของการไหว้บูชาพระศิวะนะครับเมื่อวันในภาษาก็จะเจอกับคนนันทินะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์เป็นพาหนะของพระศิวะนะครับคนนั้นที่นะฮะเดี๋ยวด้านข้างในนี้ก็จะเป็นหน้าบันนะครับเป็นหน้าบันเล่าเรื่องราวต่างๆเป็นการบูชาเทพพระศิวะดังนั้นศิลปะการโค้งย้อยเหมือนเป็นพวงมาลัยที่ตรงหน้าบันนะครับนี่คือศิลปะของบันทายสรีบันทายสรีแล้วก็ปราสาทแห่งนี้เนี่ยสร้างมาประมาณ1,000 ปีมาแล้วนะครับหินทรายที่นี่ก็เป็นหินทรายสีชมพูปี967คศ